เริ่มต้นเบรกนี้พาไปดูเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มนะครับมีความคืบหน้าที่สําคัญเมื่อวานนี้หลังจากที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟมนะครับลงนามร่วมกับบมจทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพหรือ BAM เบมนะครับในการที่จะเดินหน้าโครงการต่อซึ่งการเดินหน้าโครงการต่อไม่ได้มีผลดีต่อเฉพาะเบมเท่านั้นแต่จะมีผลดีต่อเนื่องไปถึงชอการช่างหรือว่า CK ด้วยเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้ด้วยกันนะครับ บริษัทหลักทรัพย์ KGI บอกแบบนี้ครับว่าการเซ็นสัญญา,าว,ว่าจ้างเดินรถไฟฟ้าสายสีส้มมูลค่าสูงประมาณ120,000ถึง130,000ล้านบาททำให้การรอคอยอย่างยาวนานของรถไฟฟ้าสายสีส้มกำลังจะเดินหน้าได้ครับเ <c oughs> บื้องตน้นคาดว่าก,การเดินรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สายสีส้มตะวันออกจะซึ่งงานก่อสร้างนั้นเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับจะเริ่มในปลายปี2570 ส่วนงานโยธาฝั่งตะวันตกนั้นคาดการว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในภายในปีนี้ครับและคาดว่าจะแล้วเสร็จได้ในช่วงครึ่งหลังของปี2573ซึ่งในช่วงของการก่อสร้างเบมมีความจาเป็นลงทุนในโครงสร้างดังกล่าวทั้งหมดไปก่อนครับหลังจากนั้นเบมจึงจะสามารถขอเงินคืนในบางส่วนของงานโยธาจากรัฐบาลมูลค่าประมาณ 1, 100ล้านบาทเป็นเฟสเฟสไปครับในอีก6ปี ขณะที่เบมต้องลงทุนเรื่องการเดินรถไฟฟ้าสายสีส้มรวมทั้งขบวนรถไฟฟ้ามูลค่าประมาณ30 0 0 0ล้านบาทและการที่เบมมี Netgearing หรือสัดส่วนหนี้สินที่หักเงินสดปัจจุบันอยู่ที่1.6เท่าก็ถือว่าเพียงพอที่จะระดมทุนเพื่อการลงทุนดังกล่าวได้ไม่ยากเลยครับแต่ว่ากระแสงเงินสดจ่ายรายปีระยะกลางอาจจะค่อนข้างสูงอยู่บ้าง ในขณะที่ธุรกิจหลักทีส่สร้างรายได้ในปัจจุบัน KGI บอกว่าคาดว่าผู้โดยสารเฉลี่ยรายวันของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้าจะยังคงเติบโตในไตรามาสที่2ในขณะที่ปริมาณรถเฉลี่ยต่อวันและรายได้ค่าผ่านทางด่วนทรงตัวและพอไปบวกกับรายได้จากเงินปันผลประมาณ337ล้านบาทจากการลงทุนใน TTW และ CK Power น่าจะมีส่วนช่วยดันกำไรสุทธิอยู่ที่960ล้านบาทในไตรามาสที่2ซึ่งกำไรน่าจะยังคงแข็งแกร่งต่อในช่วงไตรามาสที่3ได้ด้วยเหมือนกันตามการขึ้นราคาตั๋วโดยสารรถไฟฟ้า MRT อีก1-2บาทต่อสถานีก็จะช่วยดันรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้าในครึ่งหลังของปีนี้ด้วยครับ ส่วนชอการช่างหรือหุ้น CK ฝ่ายวิจัยของ KGI มองว่าหลังจากมีการเซ็นสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มแล้วเบมจะแต่งตั้ง CK เป็นผู้ก่อสร้างหลักในโครงการนี้โดยมีมูลค่าโครงการรวมสูงถึง1 9 0 0 0ล้านบาทและภายในสิ้นปีนี้ถ้าหากว่าเบมได้งานโครงการทางด่วนยกระดับมูลค่า3 4 0 0 0ล้านบาทยอดงานในมือที่รอรับรู้รายได้หรือแบ็กหลอกของ CK ก็จะเร่งตัวขึ้นไปอีก และน่าจะประกันรายได้ที่มั่นคงไปจนถึงปี2,573ซึ่งฝ่ายวิจัยมองว่าถ้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มมีพัฒนาการด้านบวกดีกว่าคาดก็จะไปนหนุนให้กำไรครึ่งหลังของปีนี้ให้กับ CK ดีขึ้นด้วยมาปิดท้ายด้วยสรุปคำแนะนำสำหรับเบมและ CK จากหลักทรัพย์ KGI ครับเบมแนะนำเป็นซื้อนะครับแล้วก็ปรับราคาเป้าหมายขึ้นใหม่มาอยู่ที่11บาท20สตางค์ครับ ส่วน CK ยังคงคำแนะนำเป็นซื้อเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คงราคาเป้าหมายไว้ที่27บาทโดยมองปัจจัยบวกเพิ่มเติมสำหรับ CK ว่าจะได้รับประโยชน์เป็นลำดับต้นๆในช่วงที่มีการเปิดประมูลงานและมีการพัฒนาโครงการสาธารณูปโภคใหม่ๆสำหรับราคาหุ้นของ CK เเช้าวันนี้19บาท80าทราคาย,ยังไม่เป,ปลี่ยนแปลงนะครับ พามาดูกันต่อนะคะเรหรับความเคลื่อนไหวของธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL ล่าสุดเขาเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส2ออกมาแล้วนะคะกำไรไตรามาส2ของธนาคารกรุงเทพอยู่ที่ประมาณ1 1 8 0 6ล้านบาทค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณสักร้อยละ4กว่ากว่าขณะที่ภาพรวมตลอด6เดือนที่ผ่านมานะคะ BBL มีกําไรไปแล้ว22,300กว่าล้านบาทค่ะซึ่งก็เป็นไปตามทิศทางรายได้ดอกเบี้ยสุทธิแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันหน่อยในส่วนของกำไรสุทธิงวดไรตรมาสสอของธนาคารกรุงเทพ จำนวน11,806ล้าน830,000บาทเนนะคะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ4.55เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ11,293ล้านบาทโดยประมาณที่ทำได้ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนส่วนกำไรสุทธิสำหรับงวด6เดือนแรกของปีธนาคารมีกำไรทั้งสิ้น22,330ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ4.2จากงวดเดียวกันของปีก่อนโดยมีไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ8.1 ตามการเติบโตของเงินให้สินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิกับต้นทุนเงินฝากรับที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ3.05 สำหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากบริการประกันผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวมที่ยังเติบโตได้ดีขณะที่กำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนลดลงตามสภาวะตลาด ส่วนค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงานนะคะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับงวด6เดือนแรกของปีก่อนหน้าจากการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสมทําให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อไรายได้จากการดําเนินงานมาอยู่ที่ร้อยละ45.6ในงวดครึ่งปีแรกของปีธนาคารตั้งผลขัดทุนด้านเครดิตที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้น1 9 0 0กับอีก7ล้านบาทโดยพิจารณาภายใต้หลักความระมัดระวังรอบคอบอย่างต่อเนื่อง ทางนี้ธนาคารกรุงเทพนะคะก็ยังคงจะดําเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบพร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพฐานะการเงินสภาพคล่องและเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยถ้าดูข้อมูลนะสิ้นเดือนมิถุนายน2567ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อจำนวน2,700เอล้าน่อ2ล้าน7บาล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ1.8จากสิ้นปีก่อนส่วนใหญ่เติบโตจากสินเชื่อลูกค้าธุรกิจรายใหญ่แล้วก็สินเชื่อลูกค้ากิจาการต่างประเทศค่ะ สำหรับอัตราส่วนให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ3.2ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่บริหารจัดการได้โดยมีอัตราส่วนค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อที่มีการด้อยค่าด้านเครดิตอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ282.5ส่วนนี้เป็นผลจากการที่ธนาคารยึดหลักการตั้งสมรองด้วยความระมัดระวังและรอบคอบอย่างต่อเนื่อง ราคาหุ้น BBL เช้านี้เปิดมาปรับตัวลงนะคะ4บาทประมาณสักร้อยละ2.9ราคาล่าสุด133บาท50สตางค์ ปดท้ายที่ข้อมูลจากเอราวันกรุ๊ปนะครับ,รบก็น,นักวิเคราะห์อมองว่าการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวก็จะเป็นแรงส่งที่ทําให้ ERW หรือว่าเอราวันมีรายได้ที่เพิ่มต่อเนื่องไปในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ด้วยส่วนราคาหุ้นที่ย่อลงไปก่อนหน้านี้เป็นการสะท้อนถึงความกังวลเรื่องการต่อสัญญาของแกรนด์ไฮแอ e เ a ราวันโฮเไปเรียบร้อยแล้วครับ ฝ่ายวิจัยจากหลักทรัพย์กรุงศรีคาดการว่ากำไรจากธุรกิจหลักของเอราวันจะอยู่ที่146ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละสิจากช่วงเดียวกันของปีก่อนครับเนื่องจากคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นร้อละสหรือว่ารายได้เฉลี่ยต่อห้องพักที่เพิ่มมากขึ้นตามการปรับขึ้นของอัตราค่าห้องพักในกลุ่ม Luxury และก็อีโคโนมีเซกเมรวมถึงเชน h o ปอินในประเทศไทยและญี่ปุ่นด้วยครับ นอกจากนี้ยังคาดว่า EBITDA มา r g จินจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ30.5จากเดิมร้อยละ29.2ซึ่งเป็นข้อมูลของช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าครับเนื่องจากทางฝ่ายวิจัยเนี่ยคาดการว่ากำไรจากธุรกิจหลักในช่วงครึ่งปีแรกจะคิดเป็นร้อยละ51ของประมาณการกำไรเต็มปีครับดังนั้นฝ่ายวิจัยจึงยังคงประมาณการกำไรจากธุรกิจหลักปีนี้ของอรรวัลกรุ๊ปไว้ที่เท่าเดิม846ล้านบาท โดยคาดการว่าโมเมนตัมของผลการดำเนินงานและการเติบโตของกําไรจะยังคงเป็นต่อไปในช่วงนวเครึ่งหลังของปีจากการรับรู้การดำเนินงานในโรงแรมใหม่และผลการดำเนินงานในญี่ปุ่นรวมถึงการกลับมาเปิดบริการโรงแรม h o l ิเดย์อินพัทยาซึ่งมีสัดส่วนร้อยละสิของรายได้อีกครั้งหนึ่งครับ มาถึงเชิงกลยุทธการลงทุนซึ่งฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์กรุงศรีมองว่าราคาหุ้นของเอรอวาวันนั้นร่วงลงมาเพราะความกังวลเกี่ยวกับการต่อสัญญาเช่าของแกรนด์ไฮแอทเอราวันโฮเทลซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ1 5ถึงของรายได้โดยสัญญาเช่า30ปีหมดอายุไปแล้วครับบริษัทอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อต่อสัญญาอีก20ปีโดยได้ทำสัญญาแบบปีต่อปีเอาไว้ก่อนทั้งในปีนี้แล้วก็ปีหน้าและมีการปรับขึ้นค่าเช่าจาก14ล้านบาทเป็น100ล้านบาท โดยต้นทุนส่วนนี้จะเข้าไปสะท้อนอยู่ในผลการดำเนินง,งานและโอกาสที่จะปรับขึ้นค่าเช่าได้อีกในอนาคตจะถูกชดเชยด้วยการปรับขึ้นอัตราค่าห้องพักขณะที่ราคาหุ้นในปัจจุบันของเอราวันนั้นคิดเป็น e v และ EBITDA หรือมูลค่าของกิจการเทียบกับกำไรก่อนหักภาษีค่าใช้ใจ่ายดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่ายที่15เท่าต่ำกว่าค่าฉเฉลี่ยในอดีตดังนั้นฝ่ายวิจัยจริงยังคงคำแนะนำเป็นซื้อให้ราคาเป้าหมายไว้ที่6บาท40สตางค์ ส่วนราคาเช้าวันนี้ของดีเอราวันกรุ๊ปสบาทส8สตางค์ราคายังไม่เปลี่ยนแปลงครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN n ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN n ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ